หลังจากนั้นเองครับเหล่าฮันเตอร์นั้นก็ใช้เวลากว่า3วัน3คืนในการกำจัดมดทั้งหมดออกจากเกาะเซจู net, ได้สำเร็จและมีการจัดพิธีศพขนาดใหญ่ขึ้นให้แก่เหล่าฮันเตอร์และผู้ที่เสียสละชีวิตอย่างกล้าหาญในปฏิบัติการครั้งนี้มีเหล่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้เข้าร่วมงานศพครั้งนี้ด้วยนักข่าวครับแทบรอไม่ไหวเลยที่จะหันกล้องไปทางโซงจินวูซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของซงจินวูนะครับว่าแท้จริงแล้วซงจินวูเป็นคนที่หล่อเหลาและเท่เ่นนาาางงกแาากแแรรริีจทท้หควูใ พ่อครัวของเธอที่สูญเสียไปในเกาะเซจูเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็มีหัวข้อสนทนาครับว่าทำไมโซจิวูนั้นถึงค่อนข้างที่จะเงียบไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนแต่ก็ยังมีข้อคอราหาอีกเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเกิดว่าโซงจินวูนเข้าร่วมสงครามตั้งแต่แครั้งแรกแล้วก็ามินยุงกุนนั้นคงจะไม่ตายและเมื่อโซจิวูเห็นรอยยิ้มของมินยุกุนนะครับในรูปเขานั้นก็รู้สึกเศร้าใจแต่ว่าความรู้สึกนี้ก็ผ่านไปเขานั้นได้คิดกับตัวเองว่าวิถีแห่งฮันเตอร์นั้น เหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นเสมอซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับผมโซนจุนวูนก็ได้เดินผ่านประธานเบคยุนโฮเบคยุนโฮนั้นได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีวิบรบรบุตรที่สามารถยุติสงครามครั้งนี้ได้แต่ว่าหลังจากที่เขานั้นได้เห็นโซนจินวูแล้วไปได้ว่าโซนจินวูนั้นอาจจะเป็นคนจบเรื่องราวทั้งหมดเองโซนจินวูครับได้เดินผ่านฝูงชนแลวก็ได้สบตากับซาเฮอินเข้าซึ่งไซนะครับก็ได้หันหน้าไปมอหน้าเธอั้นก็ได้หน้าแดงกำ่ำ นายจาาดันเองครับโซงจิบูนั้นก็ได้พูดคุยกับท่าประธานโกกุนฮีนะครับซึ่งประธานโกนั้นก็ได้พูดไปประมาณว่าปฏิบัติการโจมตีเกาะเซจูครั้งที่4ในครั้งนี้มีฮันเตอร์เสีย,ยชีวิตทั้งสิ้น64คนคนธรรมดาเสียชีวิต32คนถือว่าเป็นการเสีย,ยชีวิตน้อยที่สุดในบรรดาการรบทสีครั้งที่ผ่านมาซึ่งประธานโกครับยังบอกอีกว่าได้มีทีมจํานวนหนึ่งนั้นถูกส่งไปทําการเก็บกวาดสร้างหมดและเก็บคริสตลัลทั้งหมดที่อยู่บนเกาะเ,เซจู แต่ก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นก็ได้หมดสติไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะทุกคนตื่นขึ้นมานั้นทุกคนก็นั้นก็ได้บอกไปเลยว่าทุกคนนั้นจำอะไรไม่ได้เลยท่งคนอื่นก็ได้ทาการตรวจสอบว่ามันนั้นไม่พบผิดปกติซึ่งโซงจิวูครับรู้ก็รู้สึกสับสนเช่นเดียวกันซึ่งโซจิวูนะครับก็ยังได้รู้สึกอีกว่ามันจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเราหมดอย่างแน่นอนที่ เป็นคนทําเรื่องเช่นนี้แต่ประธานโกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีอย่างอื่นที่ต้องทําเขานั้นจึงขอตัวไปก่อนในขณะที่ซงจินวูกำลังขึ้นรถนี่เองครับผมก็ได้มีคนขอสมาคมพันเตอร์จากอเมริกาครับเดินเข้ามาหาซงจินวูซึ่งว่ากันว่าชายคนนี้ครับเป็นเศรษฐีรุ่นที่2นั่นเองโดยเขานะครับที่อยากจะเชิญซงจินวูนั้นไปร่วมทำการจิบน้ําชาด้วยกันซึ่งซงจินวูนะครับแต่เดิมทีเขานั้นไม่เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมพันเตอร์ของประเทศอื่นเลยเว้นแต่ในประเทศของเกาหลีเพียงเท่านั้นซึ่่่งงงงเเเเขขาา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 านนนนนัััั้้้้้้กกก็ไไไดดบอออจวปถสสมมมคตรร์ใหทํ ซองจินวู woo. เพราะว่าเหตุการณ์ที่ซองจินวูทําการปฏิบัติการโจมตีเกาะเซจูนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างมากรอพูดในกาของเรานั้นจึงอยากจะพบคุณเป็นการส่วนตัวและนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับซองจินวูเองก็ไม่ชอบเรื่องเช่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซองจินวูเองเขานั้นก็ไม่สนใจนะครับเขาได้เดินขึ้นรถและคาดเข็มขัดนิรภยัยแต่ใน,นขณะที่เขากำลังคาดเข็มขัดนี่เองครับผมแต่อดัมนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นจะไม่อยากจะรู้จักคนที่สามารถปลุกพลัง และสามารถเพิ่มระดับได้แบบเดียวกับคุณอย่างนั้นเหรอคำพูดนี้เองครับผมทำให้โซงจิวูนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นมาในทันทีเอาล่ะครับจึงได้ตามอดัมเข้าไปซึ่งก็ได้พบกับรองพูดในการที่มีชื่อว่าไมเคิลนั่นเองครับผมโดยไมเคิลนั้นได้เชิญโซนจิวูนั่งลงโดยไมเคิลเขาได้บอกกับโซงจิวูไปว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้เวลาประเมินโซงจิวูประมาณ 1- 2ถึงปีแต่หลังจากที่โซงจิวูเปิดปฏิบัติการครั้งนั้นแล้วก็เขานั้นจึงประเมินได้ภายใน1วินาทีเลยึ่งวิา เขานั้นมาที่นี่เพื่อที่อยากจะรับรู้ข้อมูลที่อดัมนั้นเคยพูดไว้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เขานั้นไม่สนใจไมเคิลนั้นจึงได้ยิ้มและบอกโซงจินบุไปว่าไม่ต้องกังวลคุณมาที่นี่พบกับความสามารถในการอัปเกรดของเหล่าผู้ปลุกพลังหลังจากนั้นเองครับผมเขานั้นจะได้หันหลังกลับไปแล้วก็ได้มีคนคนนึงนั้นเดินเข้ามาโดยคนที่เดินเข้ามาครั้นี้ครับเขานั้นมีชื่อว่า นมาเตลเนอร์ทันทีที่ฟิเสียงฝีเท้าดังกึกก้องโซงจิวูนั้นจะได้ตกตะลึงเธอนั ان, sex sex. ้นมีรัศมีที่แข็งแกร่งโซจิวูนั้นไม่คิดว่าจะมีผู้ที่สามารถเพิ่มความสามารถของผู้ที่ตื่นพลังได้ซึ่งทันทีที่เธอเข้ามาครับเธอนั้นก็ได้ตกตะลึงว่าโซงจิวูนั้นมีรัศมีที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่างนั้นเหรอเธอนั้นไม่คาดคิดเลยว่าจะมีผู้ที่จะสามารถเพิ่มความสามารถเมื่อตื่นพลังได้ยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเธอนั้นรับรู้ได้แต่สนามบินแล้วว่าโซงจิวูนั้น แต่ต่างจากคนทั่วไปน้องมาครับจะได้มั่นใจว่าตามในที่เธอนั้นสัมผัสโซงจิวูได้อีกครั้งหนึ่งเธอได้จะตกหลงน้ากับความรู้สึกเช่นนี้เธอได้จะบอกโซงจิวูไปว่าทุกคนนั้นมีขีดจำกัดของตัวเองหากไม่มีโอกาสการตื่นครั้งที่สองแล้วก็มันก็จะหยุดนิ่งไปตลอดกาลโดยโซงจิวูนั้นมีความสามารถในครั้งนี้จึงสามารถอนุญาตให้ทะลุขีดจำกัดได้และพวกเขานั้นก็สามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้เป็นการตื่นครั้งที่2 ตราบใดที่พวกเขานั้นทําการผ่าน3ด่านก็สามารถทําสําเร็จได้สถานการณ์ของทุกคนนั้นจะแตกต่างกันและจากผ่าน3ด่านไปแล้วคุณนั้นจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างน้อย20-30%ถึงแต่โซจูบูครับยังตกใจที่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกพลังได้แค่20-30%ถึงสิบเปอนต์และก็มันัก็จะเรียกว่ายังห่างไกลกับตัวเขาแต่ว่าไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมห่วงตรงซูถึงมาเป็นฮันเตอร์ที่อเมริกาแม้ว่าจะถูกคนทั่วทั้งเกาหลีด่าก็ตามสถานการณ์เช่นนี้น่าตื่นเต้นมากจริงๆ ไมเคิลนะครับจะได้บออ่อยว่าหาพลังนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ,ะก็มันนั้นก็จะกระตุ้นความชั่วร้ายของเหล่าฮันเตอร์ทั่วโลกอย่างแน่นอนดังนั้นล่ะก็ซึ่งไมเคิลนั้นยับอกอีกว่าโน,นมานะั้เป็นผู้ที่รับผิดชอบของสานักงานฮันเตอร์แห่งชาติรับผิดชอบด้นความปลอดภัยส่วนบุคคลพวกเขาจะองจ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนหนึ่งและยิ่งไปกว่านันล่ะก็ เธอนั้นจะมีความสามารถในการเพิ่มความสามารถของฮันเตอร์ได้อีกด้วยและนี่คือข้อเสนอที่ทางที่ประชุมนั้นจะมอบให้แก่ซงจิวูสำหรับสำหรับการเข้าบาร่วมในสนังงานฮันเตอร์นี้ทางนอนมานะครับยังได้พูดอีกว่างั้นพวกเรามาลองทดสอบกันเลย,ยดีกว่าไหมโซจิวูเขาจะได้ตกตะลึงในทางกับผู้อำนวยการไปว่าเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใ,นใดๆเลยผู้อำนวยการครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นบริการพิเศษสำหรับแขกพิเศษเท่านั้นแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ซงนะจิวูนั้นจะปฏิเสธ หขานจะต้องการลองสิ่งที่โนมาพูดเกี่ยวกับที่ว่าเธอจนะสามารถอัปเกรดพลังฮันเตอร์ได้ซึ่งซงจินูนะครับก็ได้สัมผัสไปที่มือของโนมาและขอให้ทซงจิวูนั้นมองหน้าเธอซึ่งในตอนนี้เองครับลองพูดในการนั้นก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากและทำไมเขานะครับก็ได้คิดกับตัวเองในใจว่าตอนแรกเขานันคิดจึงเซ็นสัญญากับทาง โกโทลิวจิแต่ว่าโกโทลิวจินั้นดันปฏิบัติการล้มเหลวแต่โซจิวูนั้นประสบความเสี็ร็จในภารกิจนั้นอย่างง่าทึึงเพราะกับความสามารถที่เขานั้นไม่เคยเพราะกับความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนทันึกสงสัยว่าโซจิวูนั้นจะพ,พัฒนาไปได้ถึงระดับไหนซึื่งหลังจากที่โนอมานครับได้สัมผัสโซจิวูเธอนั้นก็ได้เข้าสู่ความมืด เธอได้มองไปแล้วลอกลับไม่เห็นอะไรเลยได้มีใบหน้าของชายผู้หนึ่งนั้นปรากฏุดขึ้นใบหน้านั้นเริ่มเข้าใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆได้จ้องมองมาที่เธอเธอตกใจเป็นอย่างมากจะได้้องกรีดออกมาผู้คุ้มกันนะครับของนอร์มาแลวจะได้หันปิดใส่ซงจินวูท้าพูดในการคที่เห็นนั้นจะได้พูดไปเลยว่าพวกแกบ้าไปแล้วหรือไงไม่รู้หรือว่าชายคนนี้้เป็นใครก่ <c oughs> อนที่เขานะครับจะทำการขอโทษโซงจินวูครับสำหรับที่ลูกน้องของเขาได้เสียมารายาทเรื่องซจินวูนะครับไม่ได้ใส่ใจเรื่องลูกน้องของทางไมเคิลมากนกสิ่งที่เขา คนตื่นตระหนกร่างกายนั้น,นสั่นสะพรึงไม่เห็นว่านอมาอยู่ในสภาพย่ำแย่ดีครับลองพูดในการนั้นจะขอให้โซจิบุกลับไปก่อนแล้วเขาน่าจะติดต่อไปในภายหลังหลังจากที่โงจิบูจากไปนะครับนอมาแล้วจะได้พูดมาปรมาว่าโงจิบูนั้นเป็นราชาที่ทรง,รงพลังมากผูดในการนะครับจะได้ตกใจแล้วบอกไปว่าความแข็งแก่งของเขานั้นเทียบเท่ากับมหาอํานาจทั้งประเทศอย่างนั้นเลยเหรอนอมานั้นสายหัวแล้วบอกไปว่าเธอนั้นเพิ่งเคยเจอประสบการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกเขานั้นแตกต่างจากราชาทั่วๆไปซึ่งซองจีบูนั้นเป็นฮันเตอร์ที่มีความมืดอันไม่มีขีดจำกัดเมื่อทําการจ้องเข้าไปในความมืดแล้วก็ความมืดนั้นก็จะจับจ้องคุณซึ่งส ที่นอมาพูดนะครับทามิคเนอจะได้สรุปได้เลยทันทีว่าโซนจูบูนั้นแท้จริงแล้วเป็นราชาเป็นราชาที่ไม่มีพลังเหนือขีดจำกัดและครับมีพลังที่เท่ากับมหาอำนาจของโลกได้เลยตับภาบัตที่ประธานสมาคมฮันเตอร์อย่างโกกุลฮีนะครับเขารู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของมินยงกุนเขาเน้นชัดว่ามินยงกุลนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีจิตใจดีแลเนื่องจากว่าเขานั้นได้เกษียณไปแล้วเขานั้นจึงอยู่ภายใต้อำนาจศาลทางสมาคมนั้นจึงได้ถวายเกียรติยศครั้งนี้ให้แก่ทามินยงุติลของเรรื่องาวในกะซจูและประการับยงงิอีกยว่่่่าาใน้ญ บางทีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่น่าเศร้ากว่าตอนนี้ก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีโทรศัพท์มันดังขึ้นซึ่งปลายสายนะครับก็พูดปาประมาณว่าประธานตอนนี้ได้มีประตูพอทัลระดับบีปากฏขึ้นณจุดจุดหนึ่งทำให้รถนั้นไม่สามารถผ่านไปได้การจราจรติดขัดโดยเขาต้นงได้พูดีกว,ว่าประตูพอทัลระดับบีนี่นะแท้จริงแล้วทีมโจมตีของเราฮันเตอร์นั้นเกิดล้มเหลวขึ้นมาต้องการแรงสนับสนุนจากกิลใหญ่ทันทีแต่ในทันใดนั่นเองครับซงจินบูน,นั้นก็อยู่ใกล้ๆพอดีซงงงินในน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 นวููัััไดนนด้้้้ซ่่่่อออตยยยใใถถสสาาาาีีีีเขขึึกทมพหปป เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือระบบและซองจิวูครับก็ได้รู้สึกเตอนทันทีว่าไม่วันนี้นั้นรถดูติดมากจังเลยขนาดนั้นเองครับประธานโกกุนฮีนั้นก็ได้โทรหาซงจิวูและเล่าเหตุการณ์ของประตูพอท่อให้แก่ซงจิวูฟังซงจิวูเขาจะใช้เวลานี้ไปทําการแก้ปัญหาแต่ซงจิวูนะครับได้ถามกับประธานโกกุนฮีไปว่าเขาไม่มีใบอนุญาตในการสํารวจฮันเตอร์ในครั้งนี้นะทางประธานโกนครับจะได้บอกไปว่าทางสมาคมนั้นได้ออกใบอนุญาตให้แก่ซงจิวูแล้วซองจิวูนั้นถือว่าาาาามมีีทุดันนนน้ไอกกวลลเเรืปปหจยะํ็ข เมื่อทาตามจุดประสงค์ที่ประธานกล่าวนะครับโซนจูบูนั้นจะได้มาที่ประตูพอร์ทัลที่กาลังส่งสัญญาณขนาดใหญ่ออกมาซึ่งผู้คุมจากทางสมาคมนะครับกับทางรัฐบาลนั้นก็กาลังควบคุมที่เกิดเหตุและจากที่โซจูบูปากดตัวขึ้นครับคนของทางสมาคมฮันเตอร์ที่เป็นเด็กสาวคนหนึ่งนั้นอึงเขาก็ได้บอกไ้ว่าแม้ว่าคุณนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับเอสแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของฮันเตอร์ด้วยคุณนั้นมีใบอนุญ,ญาตการสำรวจดันเจียนหรือไม่ถ้าไม่มีถึงถือว่ามีความผิด โซงจิบูครับทีได้โทรหาประธานโกกุนฮีครับแล้วก็ยื่นสายให้แก่ทางเจ้าหน้าที่คนนี้แต่เจ้าหน้าที่คนนี้ยังคุยไม่เสร็จนะครับก็ปรากฏว่าโซงจิบูนั้นก็ได้เข้าไปแล้ว หลังจากที่โซงจิวูเข้ามาครับก็ปรากฏว่าดันเจีย้ยนนี้เป็นดันเจีย้ยนที่เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาโซจิว so ู G นั้นจะได้สับสนเล็กน้อยและบอกว่าทำไมดันเจีย้ยนนั้นถึงได้เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งทางออกนั้นได้ถูกบล็อกอีกครั้งซึ่งตอนนี้ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยแต่สำหรับเขานั้นไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรมากกว่าซึ่งโซงจิวูครับจะได้นึกถึงคำพูดของแม่เขาที่บอกไปว่าโซนจิว so ู G นั้นควรทำในสิ่งที่เขานั้นต้องทำเมื so ่อโซนจิวูนั้นได้พล เป็นเพราะพ่อของโซจิวูนั้นทำการช่วยเหลือผู้คนโซจิว so ู G นั้นมีความสุขมากโชคดีที่แม่ของเขาไม่คัดค้านที่ให้เขานั้นเป็นฮันเตอร์ดังนั้นแล้วก็เขานั้นจึงสามารถแข็งแกร่งขึ้นและปกป้องผู้คนต่อไปได้หลังจากนั้นเองครับผมโซงจิวูนั้นก็ได้เดินหน้ากว่าล้างศัตรูตรงหน้าโซจิว so ู G นั้นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันก็สามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้แล้วทำการเผาศัตรูทั้งหมดอย่างรวดเร็วโซนจิว so ู G ในขณะที่ทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้คิดใหม่ประมาณ ยิ่งฮันเตอร์มีดับสูงขึ้นเท่าไหร่การล่าดันเจียนั้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นและไม่แน่ว่าบางทีเหยื่อลล่ต่อไปนะั้นอาจจะเป็นเหล่าฮันเตอร์ด้วยกันเองก็เป็นได้มีตะการเอาชนะตูทั้งหมดเท่านั้นจึงจะถือเรียกว่ากลายเป็นราชาอย่างแท้จริงและใครกันที่จะเป็นเป้าหมายลายถัดไปซึ่งภาพก็จะตัดให้เราเห็นซาเฮอินนะครับที่กำลังฝึกฝนวิชาดาบแท้จริงแล้วนะครับเราก็จะได้รับการฉเฉลยว่าคนที่มิสเตอร์โซ่นะครับทำการฝึกดาบที่เป็นฮันเตอร์ดาบเอสแท้จริงแล้วก็คือซาเฮอินนั่นเ